ส่องสนามอุบลราชธานีเกรียงกันตินันบ้านใหญ่เพื่อไทยเจอคู่แข่งปีกประชาธิปไตยก้าวไกลมาแรงมีโอกาสล้มตระกูลกันตินันดับฝันแลนสไลด์คนแสดงที่ถูกทิ้งรวมตัวเลือกก้าวไกลสะเทือนบ้านใหญ่เกรียงค่ายเพื่อไทยเมืองดอกบัวอาจพ่ายมากกว่า4เขตวันที่อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนำครอบครัวเพื่อไทยเดินสายปราศัยใหญ่ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีราชธานีมีกองเชียร์เพื่อไทยมาร่วมฟังปราศัยมากกว่า 20,000 คนเกรียงกันตินันประกาศว่าอุบลราชธานีแลนสไลด์แน่นอนแม่ทัพเพื่อไทยรับผิดชอบอุบลราชธานีศรีสะเกษยะโสธรและอำนาจเจริญมั่นใจว่ากระแสอุ๊งอิ๊งนายกหญิงคนที่2จุดติดแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อกกต.อุบลแบ่งเขตใหม่เป็นที่เรียบร้อยคอการเมืองแถวเมืองดอกบัวฟันธงตรงประเด็นว่าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ที่เมืองดอกบัวเนื่องจากที่มั่นการเมืองของตระกูลสมชัยและตระกูลนามบุตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเท่ากับทีมเสียเกรียงสูญเสียให้คู่แข่งไปแล้ว2ที่นั่งมีหนำซ้ำกรณีเจี๊ยบนครปฐมหรืออมรรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่ประสัยหาเสียงวิพากษ์เพื่อไทยเกี่ยวกับคนเสื้อแดงที่ถูกสังหารและจับกุมไร้การเหลียวแลทำเอาคนเสื้อแดงเมืองอุบลจำนวนไม่น้อยหันใจเปลี่ยนไปเชียร์พรรคสีส้มฝากบอกพี่น้องเสื้อแดงที่นั่งอยู่ที่นี้และทางบ้านด้วยเราจะเอาฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชน99ศพในเหตุการณ์คนเสื้อแดงราชประสงค์ในปี53มาลงโทษค่ะปัจจุบันพิเชษฐ์ ทาบุตรดาอดีตแกนนำกลุ่มชักธงรบอุบลได้ไลฟ์เฟซบุ๊กออกโรงเชียร์พรรคสีส้มต่อเนื่องเนื่องจากที่ผ่านมาคนเสื้อแดงติดคุกติดตารางไม่มีนักการเมืองที่อ้างว่าเป็นคนเสื้อแดงออกมาช่วยเหลือแต่อย่างใดที่เขตหนึ่งเมืองอุบลจะพิสูจน์บารมีเกรียงเพราะวรสิทธิ์กันตินันสสหลายสมัยเจอคู่แข่งคนรุ่นใหม่ค่ายสีส้มแถมยังมีกลุ่มเศรษฐีเก่าเมืองดอกบัวขอเอาคืนอีกด้วยสำหรับพรรคก้าวไกลมีฐานคะแนนเดิมจากพรรคอนาคตใหม่ส่งวิศรุตสวัสดิ์วอนอดีตข้าราชการครูประถมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งคนอุบลไม่ทิ้งกันที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิดและน้ำท่วมลงสนามด้วยเหตุนี้เมื่อครูออฟไปหาเสียงที่ใดชาวบ้านจึงให้การตอบรับค่อนข้างดีเลือกตั้ง66สนามอุบลราชธานีมีส.ส.11คนกกต.แบ่งเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต่างจากปี2554สรุปได้ว่าสนามอุบลราชธานี11เขตแม่ทัพเพื่อไทยน่าจะไม่บรรลุเป้าหมายแลนสไลด์แถมค่ายสีส้มอาจคว่ำลูกชายคาสนามเขต1